สวัสดีครับพบกับเชนเจอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับตั้งใจว่าจะดูตู้เพิ่มโอกาสนะครับปรากฏว่าเจอป๊อปอัพอันนี้นะจุกกันเลยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนราคาไอเทมในเกมนะครับอันนี้เห็นมีคนบ่นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเขามีการเรียกเก็บภาษี e-service 7% นะไปหาข่าวกันเองนะผมพูดในนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวจะโดนครับพอมีการเรียกเก็บภาษี e-service ปุ๊บเนี่ยเกมออนไลน์นะครับก็โดนไปด้วยนะฉะนั้นเนี่ยราคานะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเหมือน iOS เนี่ยน่าจะเปลี่ยนไปแล้วด้วยนะครับเพราะผมเห็นข่าวว่าทาง Apple เนี่ยเขาดูล่วงหน้านะครับเขาก็เลยมีการปรับไปเลยนะครับเหมือนราคาพื้นฐานเนี่ยเดิมเนี่ยเขาจะเรียกเก็บนะครับ1ดอลลาร์สหรัฐนะครับอยู่ประมาณ30บาทช่วงนี้เนี่ยราคาค่าเงินบาทเนี่ยก็ค่อนข้างจะอ่อนตัวลงด้วยนะเขาก็เหมือนจะปรับขึ้นมานิดนึงนะครับเป็น1ดอลลาร์นะครับประมาณ33บาทประมาณนี้นะแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือเรื่องของภาษี e-service นั่นเองนะครับiOS นี่น่าจะเปลี่ยนไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงดีกว่าส่วน Android นะครับก็คิดว่าน่าจะต้องโดนปรับตามมานั่นแหละในนี้เขาบอกว่าวันที่28เขาเขียนว่าเป็นการปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศไทยนะจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องของภาษี e-service นะครับในส่วนของ iOS เนี่ยก็น่าจะปรับไปแล้วนะครับส่วน Android เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะก็คงมีการปรับขึ้นนั่นแหละนะครับก็ใส่เติมนะครับก็เสียเงินกันเพิ่มขึ้นนะแต่ส่วนใหญ่ใส่เติมเนี่ยเขาก็โอเคอยู่แล้วล่ะกับการเสียตังค์นะแต่ว่าเปิดไม่ได้มันก็แบบหัวร้อนอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องทำใจนะครับซึ่งช่องผมเนี่ยก็แนะนำอยู่แล้วนะครับว่าการเล่นแบบสายฟรีเลยนะครับหรือว่าอาจจะแบบเติมแพ็คแพ็คราคาก็น่าจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าราคานะครับจะเพิ่มขึ้นมาเยอะขนาดไหนผมว่ามีผลอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าน้องๆบางคนเนี่ยสมมติ300อย่างเงี้ยนะครับราคาพาร์ทนะครับสมมติเพิ่มขึ้นมาสัก40 50เนี่ยบางคนก็อาจจะมีผลบ้างนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำใจแล้วกันนะครับโอเควันนี้เอลซ่าเพิ่มโอกาสนะครับคิดว่ายังไม่น่าจะมาคู่กับนัทสึมั้งอ่ะมาตัวเดียวหรือเปล่านะครับอาจจะคู่นะครับกับลูซี่นะครับไม่ก็เกรนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงนะครับเอาวันนี้เดี๋ยวมาเปิดตั๋วกาชากันนะครับมีเอลซ่าแน่ๆครับเป็นเอลซ่าคู่ลูซี่นะครับฉะนั้นเนี่ยID ที่ยังเปิดไม่ได้เอ้ย ID 2ก็เปิดไม่ได้เดี๋ยวผมค่อยย้อนไปเปิดที่ ID 2นะครับอันนี้อยู่กันที่ ID 3เอาเปิดเลยดีกว่าไม่ต้องคิดเยอะนะครับอันนี้ผมยังไม่เห็นราคานะเพราะว่าผมใช้ Android นะครับแล้วก็ Android ของผมเนี่ยราคามันยังไม่ได้ขึ้นนะครับก็น่าจะเป็น28นั่นแหละหรืออาจจะเป็นหลังจากนั้นไปอีกก็ได้นะสำหรับ Android นะครับคือ iOS เนี่ยมันปรับไปแล้วเพราะว่าเหมือนเขารู้ล่วงหน้านะครับว่าภาษี e-service นะครับโดนแน่ๆครับอันนี้ไปหาข่าวเองนะผมพูดเยอะไม่ได้ครับไม่อยากให้แบบว่ามาแบบด่าอะไรกันเยอะแยะมากมายนะครับไม่ใช่เรื่องของเกมไลน์นะบอกแค่นี้ไม่ใช่ของเกมไลน์ไม่ใช่ของเกมไลน์เรนเจอร์ที่เขาเรียกเก็บนะครับเป็นภาพใหญ่เลยใหญ่มากจุกเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เติมแค่ ID หลักอยู่แล้วผมไม่ค่อยมีปัญหานะมีไอเดียหลักนะครับที่เติมนะครับก็เติมแบบจำกัดงบใครติดตามก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าไอเดียหลักเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเติมแพ็คเกียร์สมมติมีแพ็คเกียร์ก็เติมแพ็คเกียร์นะแล้วก็แพ็คบลูบี้นะครับเดิมมันเท่าไหร่249โอ้โหน่าจะมีเพิ่มขึ้นมาเป็นแต่300นะโอ้แบบนี้มีสะเทือนอยู่เหมือนกันนะครับซื้อผมก็ไม่ได้อยากเติมเยอะนะครับเติมไม่ได้เติมไปแล้วเนี่ยไม่ได้ก็ผ่านนะครับอย่างรอบโคโรโบเรนเจอร์นะครับถึงการันตีนะครับได้ไม่ได้ยังไงก็จบนะแต่รอบนี้หลังๆนี่ถือว่าดวงค่อนข้างจะดีนะคือเราก็ต้องวางแผนนะครับตามที่บอกนะครับสายฟรีนะครับวางแผนกันนิดนึงนะครับอย่างส่วนของตรงนี้นะครับถ้าใครต้องการโคโรโบเรนเจอร์คือทาสปกติมันปั้นแม็กง่ายกว่าผมถึงเน้นว่าโคโรโบเรนเจอร์เนี่ยถ้าเกิดเราได้ตัวเก่งแล้วปั้นแม็กนะครับเกียร์เนี่ยต่อให้เป็นเกียร์ฟรีนะครับเราก็จะเหนือกว่าคนที่เขาไม่มีตัวเก่งๆนะครับโอ้อลิสนี่อะไรเนี่ยโอ้โหแอบตกใจแล้วครับหัวแดงอ่ะสุดท้ายเอลซ่าจะมาไหมที่ ID 3ไม่มาก็ใช้ทีมเดิมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมค่อยย้อนไปเปิดที่ ID 2นะเพราะว่า ID 2นี่ได้นัทสึนะครับแต่ว่าก็อยากได้เอลซ่าจริงๆเนี่ยอยากจะเก็บกั๊กตั๋วไว้เหมือนกันเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยเป็นรอบของแสงมืดใหม่ธีมฮาโลวีนนะครับซึ่งไอดีสองเนี่ยกบม่วง20ตัวแล้วนะครับส่วนไอดีสามเดี๋ยวขอดูนิดนึงผมไม่ค่อยได้เข้ามาเช็คเท่าไหร่นะไอดีสามก็น่าจะมีกบม่วงก็น่าจะเกือบ
อ้าวเพิ่งปั้นไปนี่ว่าโอเคเราเพิ่งปั้นนะครับตัวบอสแสงไปนะครับอ่ะก็เปิดไปไม่เป็นไรนะครับย้อนกลับมาเปิดที่ ID 2นะครับ ID 2เนี่ยจริงๆก็อยากจะเก็บเอาไว้เปิดแสงมืดนะครับเดือนหน้านะครับคือตอนนี้เนี่ยผมปั้นนะครับ Moon Base Bond Max เนี่ยคือจริงๆมันก็ใช้ได้แหละแต่ว่ามันเก่งไม่เท่ากับสเตตัสที่เห็นนะครับแค่นั้นเองนะครับอ่ะ28ตัวแล้วนะครับก็ยังไม่มีตัวในใจนะครับของ ID นี้นะครับก็เลยยังไม่ได้เลือกปั้นนะอันนี้ผมก็จะรอดูตัวใหม่นะครับคลิปเมื่อวานแนะนำไปแล้วนะว่าแสงมืดตัวไหนนะครับที่สามารถปั้นแม็กได้ก็เน้นนะครับคลิปเมื่อวานเนี่ยสำหรับคนที่ต้องการปั้นแสงมืดแม็กนะครับเป็นตัวแรกหรือว่าเป็นตัวที่2นะครับโอเคเอลซ่าครับนะสื่อมาแล้วเอาเอลซ่ามาด้วยแล้วกันนะในส่วนของเกียร์นะครับก็เพิ่มโอกาสเป็นชุดเก่งของเกรนะครับนี่มันเป็นกางเกงหรือเปล่าเนี่ยไม่มีชุดนะซึ่งรีวิวไปแล้วนะครับว่ามันเหมาะกับตัวบินลองไปดูคลิปแล้วกันนะคือมันมีค่าใหม่นะครับก็คือลดนะครับในส่วนของคริติคอลนะครับฉะนั้นเนี่ยใส่กับตัวบินเนี่ยค่อนข้างจะเห็นผลชัดเจนอยู่เหมือนกันนะไปดูคลิปได้นะครับคลิปทดสอบส่วนน้องๆที่เพิ่งมาติดตามใหม่ๆนะครับเพลย์ลิสต์ช่องนะครับดูได้เลยนะครับมีทุกอย่างในช่องนี้นะเอาจริงๆนะคือคลิปนี้แบบเยอะมากเลยนะครับก็ให้หาตามหัวข้ออยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยให้ไปดูตามหัวข้อของเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็เข้าไปดูคลิปนะครับในหมวดหมู่นั้นๆนะว่าแบบต้องการรู้เรื่องอะไรนะครับมีหมดครับมีหมดครับเอาเอลซ่ามาก่อนโอ้โหนี่เราโอ้โหจุกเลยครับโอ้โหเห็นไอเทมในเกมนะครับเพิ่มราคาปุ๊บนะครับก็จุกเลยทีเดียวนะแต่ก็ผมก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสนะครับเรื่องของเพิ่มราคาเพราะว่า ID ลองไงผมก็ไม่ได้เติมอยู่แล้วนะคือจะมีแค่ ID สร้างใหม่นะครับที่จะเติมแพ็กเกจมือใหม่ซึ่งผมโอ้โหนี่มัน7ดาวรัวเลยอะซึ่งแพ็คมือใหม่เนี่ยราคามันไม่แพงอยู่แล้วว่า89บาทเต็มที่ก็จะเพิ่มมาร้อยนิดๆนะสำหรับ ID สร้างใหม่เนี่ยถ้าได้นะครับเรนเจอร์ตัวพื้นฐานเจ๋งๆยิ่งเป็นแสงมืดด้วยนะสำหรับ ID สร้างใหม่เนี่ยก็เจ๋งแน่นะโหนี่มัน7ดาวรัวเลยทีเดียวนะเดี๋ยวขอดูนิดนึงแล้วกันนะครับพาสครับอันนี้ราคาของ Android นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับส่วนราคาของแพ็คเกจครับนี่แพ็คเกจเต็มหมดเลยครับยังเป็นราคาเดิมก็เดี๋ยวรอดูวันที่28นะครับว่า Android จะปรับหรือยังนะครับแต่ iOS เนี่ยคิดว่าน่าจะปรับไปแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิด28ยังไม่ปรับก็อาจจะเป็นในอนาคตนะอันนี้รอรู้แล้วกันนะสำหรับคนที่เป็นสาวก Android ครับส่วน iOS ก็คือเป็นระบบที่แบบว่าโดนเยอะเอาจริงนะก็ต้องทำใจกันไปแล้วกันนะครับไปกันต่อที่ ID 5นะครับ ID 5นี่ยังไม่ได้สักตัวนึงเลยนะแต่ว่าต้องการเอลซ่าเป็นหลักนะครับก็เลยมาเปิดมี30ใบเลยทีเดียวมาลุ้นกันว่าจะออกบ้างไหมเนี่ยโอ้โหรอบนี้นะครับมีแววจะเกลือนะครับถ้าเกิดไม่ได้ก็ทีมเดิมครับทีมเดิมก็สามารถที่จะยืนนะครับเพชร1สบายๆไม่ต้องเล่นอะไรมากมายครับเนื่องจากว่า ID เยอะเหลือเกินนะมาไหมหายแบบนี้โอ้โหเป็ดเอ้ยโอ้โหเจ็ดดาวพึบเลยครับผมว่าเปิดช่วงเวลานี้อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่จังหวะนะบางคนโชคดีก็อาจจะเปิดได้ไหมนี่ไทเกอร์ย่อยทิ้งครับย่อยทิ้งหมดเลยครับโอ้โหมาดูการอีก4รอบเอลซ่านะถ้าได้นัสเซอร์มาก็ยังโอเคนะครับจริงๆ ID นี้เนี่ยตัวชนใกล้ผมใช้เป็นตัวของบราเมโกนซึ่งมันค่อนข้างจะโกงในคลิปเมื่อวานก็บอกไปแล้วนะครับว่ามันมีการปรับบัฟนะครับให้ค่อนข้างจะโกงมากขึ้นนะแต่ด้วยความที่ว่าแร่มันใช้เยอะคือตัวเกมคงเห็นแล้วว่าแร่ใช้เยอะไปนะครับก็เลยปรับให้มันเก่งขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับซึ่ง ID นี้เนี่ยก็ถือว่าถ้าตัวชนใกล้เป็นตัวอื่นเนี่ยอาจจะยังไม่โหดเท่านี้นะพอเป็นบาเมโกนปุ๊บเนี่ยก็ช่วยได้เยอะแต่ว่าทีมรอบข้างนะครับตัวก็ค่อนข้างจะดีไทกาผมก็ใช้อยู่นะ ID นี้ครับ ID นี้มีเบลแม็กซ์นะแต่ผมก็ไม่ได้ใช้นะโอ้โหเฮดพิทเหลือกี่รอบแล้วเนี่ยรอบสุดท้ายเอลซ่ามาเถอะคือทำไมถึงไม่ได้ใช้เบลนะครับเนื่องด้วยมันรีเซ็ตเยอะมากไปนะครับแต่บางคนเล่นเนี่ยอย่างที่บอกว่าตัวพวกนี้บางทีจังหวะมันอาจจะออกสกิลเยอะนะครับกองเชียร์เก็บไว้ก่อนบางทีมันอาจจะออกดาเมจสกิลเยอะนะครับอย่างตัวของเบลก็จะเป็น
ดาเมจนะครับทะลุสตันนะครับด้วยตำแหน่งยืนอาจจะดูไม่ดีมากนักนะครับคือดาเมจไฟเนี่ยผมเลือกใช้เรียวนะครับเรียวนี่ถือว่าระดับการใช้งานเนี่ยยังอยู่ในระดับที่เก่งนะครับแต่ว่าตัวโคโรโบเนี่ยมันจะมีเก่งมากกับเทพนะครับเรียวเนี่ยยังอยู่ในระดับที่เก่งนิดๆนะครับยังไม่ถึงขั้นเก่งมากผมก็เลยยังไม่ค่อยได้ใช้คือแล้วถ้าคนชอบนะอย่างเบลเนี่ยผมใช้ติดทีมในเกมตั้งรับเนี่ยมันแพ้เยอะกว่าไม่ใช้นะผมก็เลยตัดสินใจเอาออกนะครับแต่ว่าอนาคตอาจจะนำกลับมาใช้อีกก็ได้นะคือผมไม่ได้บอกว่าตัวอย่างเบลไม่ดีนะครับคือถ้าเกิดมันออกสกิลนะครับอาจจะให้ดูแล้วกันนะคือเบลเนี่ยผมก็เปิดได้มาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ทดสอบอยู่เรื่อยๆนะคือทดสอบไปทดสอบมาเนี่ยเรารู้สึกว่าใช้แล้วเหมือนมันจะแพ้นะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเกียร์ด้วยแหละคือด้วยความที่ว่าพอเกียร์เนี่ยมันอาจจะมีไม่พออันนี้ถือว่าพอมีเกียร์แล้วนะเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเอาไว้ค่อยรีวิวอีกทีนึงตัวนี้มีคนขอเยอะมากนะครับคือถ้าไปเทียบกับเอลซ่าธาตุเนี่ยเอลซ่ามันค่อนข้างจะได้เปรียบกว่าแล้วก็สกิลก็ดูเหนือกว่านะครับรวมถึงความสามารถด้วยนะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับเปิดกันต่อที่ ID 6นะครับ ID 6ก็ยังไม่ได้สักตัวนึงเลยนะหลักๆขอเป็นเอลซ่านะครับเพิ่มโอกาสอยู่พอดีนะครับส่วนเกียร์โอ้โหเอายังไงดีนะครับเกียร์นะผมอยากได้มาลองใส่กับตัวกบบินนะครับว่ามันจะโหดแค่ไหนคือมันเป็นเกียร์ของธาตุน้ำพอดีนะครับก็จะได้เลือกออปชันมานะครับเดี๋ยวลองเปิดแบบ40ทั้ง4รอบแล้วกันนะคือไม่ค่อยจะได้เปิดแบบนี้นะครับรูบี้เก็บไม่ทันนะโคโรโบรอบนี้นะครับจะไปจบวันที่29นะครับเป็นวันศุกร์นะซึ่งก็เหลือรูบี้ฟรีจาก PVP นะครับของเดือนนี้ก็เหลือแค่เสาร์นี้เสาร์สุดท้ายแล้วนะครับวางแผนกันเอานะเดือนหน้านะครับหลักๆเนี่ยคงต้องการจะเปิดแสงมืดใหม่กันแหละโซเลนเจอร์ตัวปกตินะครับก็ต้องรอลุ้นนะคือผมว่าสเต็ปอ่ะมันน่าจะแบบออกเป็นแบบตัวสวยงามอ่ะเก็บสะสมนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เก่งมากนักแต่ก็ต้องรอลุ้นนะต้องรอลุ้นนะครับเพราะว่าตัวปกติที่แบบออกมาแล้วเทพๆเนี่ยมันก็มีอยู่เหมือนกันนะแม้ว่านานๆจะออกมาทีนะครับแต่ก็ต้องเรียกว่ามันมีอยู่นะก็ต้องรอลุ้นนะครับคือถ้าเกิดเก่งก็ต้องเปิดนะครับบางคนอาจจะเน้นแค่รอบโคโรเรนเจอร์นะครับเพราะว่าอย่างตัวปกตินะบางคนจะคิดเอาไว้นะครับว่าเฮ้ยมันเปิดได้อยู่ตลอดเดี๋ยววันนึงก็ต้องเปิดได้นะปรากฏว่าเล่นไปปี2ปีก็ยังเปิดไม่ได้มีนะหลายคนนะครับบางคนยังไม่มีจระเข้โอ้เอซ่ามาแล้วโอ้โหจนได้ครับจบเลยโอ้โหมาครับวันนี้นะครับก็ประสบความสำเร็จได้เรนเจอร์เอาเกียร์ให้มันด้วยเดี๋ยวผมขอเช็คกบนิดนึงนะครับ25ตัวพอดีโอเคได้เอลซ่ามาครับไม่ต้องเปิดต่อแล้วนะเพราะว่าตัวชนนะครับผมใช้เป็นเมริโอดัสครับแล้วก็เวลไม่จำเป็นต้องเอานัสึนะครับโอเคเปิดเกียร์เลยดีกว่ามานะครับมี160เปิด4รอบดูดิดวงมันจะได้ไหมโอ้โหมาจริงครับแบบนี้ค่อยสบายใจหน่อยนะครับID 6ก็จะแบบว่าเจ๋งขึ้นมาแบบประมาณนึงอยู่เหมือนกันนะอันนี้เป็นเกียร์5ดาวไม้กวาดกากรอบ2โอ้โหเอาเกียร์เลโอนาร์ดมาก็ได้เอาหมดครับนาทีนี้รอบที่2โอ้โหเอลซ่ามาแล้วแม็กซ์นะครับเกียร์มีไหมอันนี้เป็นเกียร์6ดาวอะไรก็ไม่รู้นะครับธนูหรือเปล่าไม่ใช่มั้งเป็นคาถามนต์ดำนะครับธนูมันไม่มีคันธนูได้ไงเนี่ยโอ้โหทายมั่วโซ่เหลือเกินนะครับต่อไปรอบที่3คือบางคนอาจจะบอกว่าเนี่ยเปิดแบบทีละ40แล้วโชคดีนะครับผมว่ามันดวงใครดวงมันนะบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้นะครับอันนี้5ดาวนะครับโล่ทำให้คนสับสนโอ้โหน่าละนะครับอันสุดท้ายโอ้โหถ้าเลือกได้ก็ต้องเป็นชุดเก่งของเกรออกมาหน่อยกบบินรออยู่นะมาไหมไม่มาครับเกียร์ดาบ5ดาวเปิดกันต่อที่ ID 7 ID สุดท้ายนะครับ ID 7ลืมไปว่าได้นัสสื่อแล้วแต่ก็อยากได้เอลซ่านะครับและกบก็ยังเหลืออีก20ตัวฉะนั้นเนี่ยเอาเหมือน ID 6ได้ไหม
อยากได้นะครับเดี๋ยวเช็คกบนิดนึงนะครับโอเคพร้อม3 4มาเถอะนะอ่ะ5รอบผมจะไม่ซื้อเพิ่มนะครับในส่วนของตัวกาชานะเพราะว่า ID 7ก็จะแรกนะครับในส่วนของกบม่วงเช่นเดียวกันนะครับคือเพชรกิ้วนี่ต้องแบบค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะใช้ฟุ่มเฟือยไม่ได้นะครับไม่พอนะสำหรับคนที่จะแลกกบม่วงในแต่ละเดือนนะครับมาหน่อยนะเอลซ่านะครับโอ้โหดูซี่เพิ่มโอกาสนี่ไม่ออกเลยนะไอ้แต่ไม่เอาอย่าเรียกเดี๋ยวมันมาไม่ดีนะลูซี่นะครับลูซี่ตีหนักมากนะแต่ว่าความเก่งเนี่ยยังไงก็สู้ทางนัทสึนะครับแล้วก็เอลซ่าไม่ได้นะครับรอบนี้ตัวเก่งมีแค่นัทสึกับเอลซ่านะครับซึ่งการใช้งานก็แตกต่างกันนะครับยังมีคนถามอยู่นะแต่ปั้นแม็กตัวไหนตัวแรกดีนะครับชอบตัวไหนปั้นตัวนั้นนะครับหรือว่าดูทีมเดิมของเรานะครับเผื่อบางคนแบบว่าใช้ตัวของโคนี่นักเรียนโอ้โหชาวจะมาทำมาเยอะแยะนะครับบางคนแบบใช้โคนี่นักเรียนนะเวล140ไปก่อนแล้วแบบเฮ้ยก็ใช้ดีนะครับสมมุติว่ามีทั้งคู่นะก็อาจจะเลือกปั้นเอลซ่าซึ่งเป็นดาเมจไม้นะครับดาเมจเขาหนักนะออกน้อยแต่หนักครับพูดน้อยต่อยหนักครับเอลซ่าครับอย่างน้อยก็รีเซ็ตได้เป็นอย่างดีครับทีมไหนมีตัวก๊อปปี้นะครับหรือเรนเจอร์นะครับที่แบบสกิลหลักเนี่ยเป็นสกิลแรกเป็นสกิลหลักที่ออกบ่อยๆไม่จำเป็นต้องเป็นสกิล1สกิล2นะบางตัวเนี่ยสกิลหลักไปอยู่ที่สกิล2ก็มีนะครับคือออกเป็นหลักนะครับแบบนี้มันก็จะช่วยนะครับรีเซ็ตให้เพื่อนๆโอ้โหหมดแล้วว่าเกลี้ยงเลยครับอ่ะก็สรุปนะครับประสบความสำเร็จที่ ID 6อันนี้คือผมเนี่ยเปิดหลายๆ ID ให้ดูนะครับว่ามันต้องมีอยู่แล้วนะครับช่วงเวลาของ ID ที่แบบว่าเปิดไม่ได้เลยนะครับรอบนี้ผมคงจะจบแล้วนะครับไม่น่าจะมีการเปิดกาชาเพิ่มเติมแล้วนะเพราะว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับก็เดือนหน้าคงจะเก็บสะสมรูบี้นะครับเพื่อที่จะไปเปิดนะครับในส่วนของแสงมืดตัวใหม่นะครับสวอนของอีเวนต์พัซเซิลที่ผมก็ยังไม่ได้เล่นนะแต่ว่าจะเก็บตั๋วเอาไว้ก่อนนะครับก็จบแล้วล่ะอย่างรอบนี้นะครับ ID หลักเนี่ยเปิดได้เอลซ่าพอใจมากครับตั้งใจพอดีนะครับ ID 2เนี่ยโลภมากอยากได้ทั้งคู่นะนัทสึกับเอลซ่าแต่ว่าเปิดได้แค่นัทสึนะครับมี ID 3ที่เกลือนะครับ ID 3รอบนี้เปิดไม่ได้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้ได้มาครบหมดเลยนะครับส่วน ID 4ได้เอลซ่าก็พอใจนะครับส่วน ID 5รอบนี้ก็เกลือนะครับรอบนี้ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ ID 6ID 6เพิ่งจะได้เอลซ่าไปเมื่อสักครู่นะ ID 7ก็ได้นัทสึนะครับส่วน ID 8ก็ได้ทั้งคู่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้ดูนะครับว่าเนี่ยเรามี8 ID นะครับฟรี2ถึง8นะครับมี7 8เติม ID เติมแพ็คมือใหม่นะครับนอกนั้นก็ไม่ได้เติมอะไรเลยนะครับก็เปิดได้นะเพียงแต่ว่ามันต้องมีแหละ ID ที่แบบเปิดไม่ได้เลยนะครับหรือว่าเปิดได้บางตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยน้องๆต้องสู้ๆนะอย่าพยายามแบบวนลูปครับวนลูปเลิกเล่นกลับมาเปิดเกลือเลิกเล่นวนลูปอย่างนี้ไม่เก่งแน่นอนอยู่ในเกมให้ได้นานๆนะดู ID 8เป็นตัวอย่างนะครับอยู่ในเกมให้ได้ตลอดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมันต้องมีช่วงจังหวะที่เปิดได้อย่างแน่นอนนะเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ